ความสวยงามของหาดทรายขาวทอดยาวนับร้อยเมตรบริเวณชายหาดนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อโครงการเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะชายหาดจอมเทียนอำเภอบางละมุงที่กรมเจ้าท่ามีแผนคืนชีพชายหาดแห่งนี้ให้กลับมางดงามอีกครั้งเพื่อให้เป็นแลนด์มาร์คทางการท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดชลบุรีโดยโครงการเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะชายหาดจอมเทียนอำเภอบางละมุงระยะแรกมีความยาว 3,575 เมตรภายใต้งบประมาณดำเนินการเกือบ600ล้านบาทแม้ขณะนี้จะยังไม่แล้วเสร็จแต่ก็ยังเริ่มเห็นอานิสงส์ของความงดงามทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับชายหาดนาจอมเทียนแต่ในวันนี้ภาพความสวยงามดังกล่าวกำลังถูกบดบังด้วยความเห็นแก่ได้ของผู้ประกอบการบางรายและผู้มีอิทธิพลที่ยึดพื้นที่สาธารณะแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวจนทำให้ในวันนี้พื้นทรายที่งดงามเต็มไปด้วยเตียงผ้าใบร้านบริการเครื่องดื่มและผู้ประกอบการนาชนิดบางรายฮึกเหิมถึงขั้นกางเตียงผ้าใบหน้าป้ายห้ามใช้ประโยชน์บนที่ดินสาธารณะโดยมิชอบซึ่งตั้งอยู่บนชายหาดถือเป็นการเย้ยกฎหมายตบหน้าเทศบาลตำบลนาจอมเทียนจนเพจดังหลายรายและชาวบ้านในพื้นที่ทนไม่ได้ต้องถ่ายภาพประจานลงโลกออนไลน์เรียกร้องให้หน่วยงานพื้นที่งัดกฎหมายเข้าดำเนินการแต่ก็ดูเหมือนว่ากลับไม่มีการขยับตัวใดๆของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสวนทางกับนโยบายของกรมเจ้าท่าที่ได้ดำเนินโครงการเสริมทรายชายหาดพัทยาเพื่อแก้ปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะระยะยาวก่อนที่สภาพชายหาดจะหายไปและยังมีโครงการต่อยอดมาถึงพื้นที่ชายหาดจอมเทียนและนาจอมเทียนจังหวัดชลบุรีในระยะแรกตามเป้าหมายการขยายชายหาดให้มีขนาดกว้าง50เมตรทั้งนี้โครงการเสริมทรายชายหาดได้เริ่มตั้งแต่บริเวณโรงแรมจอมเทียนชาเล่จนถึงโรงแรมอยู่จอมเทียนพัทยาและแหล่งทรายที่นำมาใช้เสริมทรายชายหาดในครั้งนี้นำมาจากท้องทะเลด้านทิศตะวันตกของเกาะรางเกรียนห่างอยู่จากชายหาดจอมเทียนออกไปประมาณ15กิโลเมตรและยังเป็นแหล่งทรายเดียวกันกับที่ใช้ในโครงการเสริมทรายชายหาดเมืองพัทยาที่ได้มีการส่งมอบไปแล้วในปี2562โดยกรมเจ้าท่าได้มอบหมายให้บริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนเป็นผู้ดำเนินโครงการและได้เริ่มสัญญาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2563กำหนดสิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายนปีนี้ภายใต้ระยะเวลา900วันทั้งนี้สภาพชายหาดจอมเทียนพบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งมาอย่างต่อเนื่องจนทำให้พื้นที่ชายหาดถดถอยและลดขนาดลงไปทุกๆปีองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนหรืออพท.จึงขอให้กรมเจ้าท่าดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วนโดยชาวบ้านและผู้ประกอบการในพื้นที่เมืองพัทยาและเมืองสัตหีบจังหวัดชลบุรีเชื่อว่าเมื่อโครงการเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะชายหาดจอมเทียนแล้วเสร็จจะช่วยฟื้นฟูชายหาดให้กลับมาสวยงามอีกครั้งและเมื่อสถานการณ์ระบาดโควิด-19 คลี่คลายก็จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ได้และที่ผ่านมาจึงเริ่มเห็นภาพทั้งประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างพากันจับจองพื้นที่ดำเนินการสันทนาการและพักผ่อนโดยไม่มีร่มเตียงใดมาบดบังแต่ในวันนี้ทุกฝ่ายพากันเรียกร้องให้หน่วยงานท้องถิ่นโดยเฉพาะเทศบาลตำบลนาจอมเทียนและกรมเจ้าท่าดำเนินการแก้ไขงัดกฎหมายเอาผิดกับคนเห็นแก่ได้อย่างจริงจัง